สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในรายการ Her Day วันของเธอค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงวันศุกร์แล้วก็บ่ายโมงบ่ายโมงนี่สิบเลยใช่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงๆเลยนะคะว่ารายการ Her Day ของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมนะคะทางช่อง 9M Court SD หมายเลข30ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมสดไลฟ์สดนะคะก็ดูไปนะคะพิมพ์ไปที่ 9M Court ตอนนี้แอดมินของเราก็เตรียมสแตนบายตอบแล้วก็พูดจากับคุณผู้ชมอยู่ในไลฟ์สดแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ติเตียนมาได้จะว่าเรายังไงจะให้เราเสนอยังไงบอกมาได้เลยนะคะเล่นตลกก็ได้เล่นตลกก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้เรามีโอ้โหต้องขอแย้มๆนิดๆใช่ไหมแย้มนิดนึงว่าวันนี้มีสาวสวยสวยมากแล้วเรียกว่าสาวสาวจริงๆใช่ค่ะกำลังสาวเลยค่ะใสสดแบบโอ้โหอ่อนเยาว์น่ารักมากใช่แต่ก่อนที่จะไปถึงน้องคนนี้พี่จิ๊กก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งดีๆของจิ๊กนี่อยู่ข้างหน้านี้เองนะคะครีมย้อมผมออดาร์ตนะคะใช้ง่ายมากๆๆๆเลยนะคะเพียงแต่คุณผู้ชมสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเป่าให้มันหมาดๆนะคะพอหมาดปุ๊บแล้วเอาครีมย้อมผมออดาร์ตเนี่ยนะคะเติมไปที่หนังศีรษะของคุณตรงช่วงที่มันขาวๆนะคะช่วงไหนขาวก็เติมไปทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะคะโอ้โหรับรองผมสลวยสวยเก๋ด้วยออดาร์ตเลยนะคะจิ๊กการันตีเลยนะคะและรับรองนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมชอบสีไหนคะสีดำก็ได้นะคะสีน้ำตาลเข้มก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติซึ่งออกใหม่แล้วนะคะมีจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะคะแล้วก็ร้านปลีกทั่วประเทศด้วยอย่าลืมนะคะหาซื้อใช้กันง่ายง่ายเลยนะคะผมสลวยสวยเก๋ด้วยออดาร์ตค่ะสวยเลยเนาะนะค่ะโอเคถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณผู้ชมจะได้พบกับสาวน้อยคนนี้นะคะว่าเธอเป็นใครมีความโดดเด่นยังไงถึงได้มาที่รายการ Her Day นะคะคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะสาวน้อยลูกครึ่งไทยอังกฤษที่กำลังมาแรงในตอนนี้ด้วยหน้าตาและความสามารถที่โดดเด่นกับอายุเพียง13ปีกับการคว้าตำแหน่งมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Princess of International ปี2015 Barbie Contest ปี2019และ LBMA Star ปี2019ถึงอายุจะน้อยแต่ความสามารถและความสวยไม่น้อยเลย Pinky Philippa รินและนีดีคอนพิงกี้สวัสดีจ้าพิงกี้สวัสดีค่ะเอากล้องเข้ามาใกล้ๆเลยคุณผู้ชมดูสิเด็ก13มาทำไมสวยอย่างเงี้ยอายุ13ยังกับตุ๊กตาบาร์บี้ดูสิคะมองนี้ลูกกล้องนี้ลูกไฟแดงๆนี่มีหลายกล้องเหลือเกินน้องพิงกี้บอกงงสวยจังเลยกล้องนี้ลูกเบอร์แดงๆอ่ะเห็นไหมเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจหารู้ไหมว่าน้องอายุแค่13เท่านั้นใครจะไปเชื่อนะเนี่ยถ้าไม่เจอกันตามข้างถนนเนี่ยนึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่า18ใช่นะคะเล่นสวนกันน่ะจ้าพิงกี้ขาเข้ามาในวงการอย่างนี้ได้ยังไงคะได้ข่าวเป็นเดินสายประกวดเลยนะใช่ต้องถามเขาเนื่องว่ามายังไงใครสนับสนุนประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกเวทีแรกจริงๆก็เริ่มตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะปี2012ค่ะ6ขวบใช่ประกวดค่ะอะไรคะลูกประกวดเวที M-Kid Model ของแบรนด์เสื้อผ้ามารยาทค่ะใช่ค่ะคนที่พาไปประกวดนะคะก็เริ่มต้นจากคุณแม่เลยค่ะช่วงนั้นคุณแม่กำลังต่อปริญญาโทแล้วรู้สึกว่าปกติจะอยู่กับหนูกับพี่ชายตลอดเวลาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกก็เลยอยากพาหนูไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้างค่ะจะได้มีเวลาด้วยกันสองแม่ลูกอย่างนี้ค่ะแล้วตัวหนูเองหนูชอบการประกวดไหมคะตอนแรกก็จะเป็นคุณแม่ที่พาไปค่ะแต่พอหนูได้ลองไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกหนูชอบค่ะเหมือนได้แต่งตัวสวยๆใส่ชุดสวยๆค่ะติดกันแต่งตัวสวยๆใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆมากมายที่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันสนิทกันอยู่ค่ะแล้วเข้าเวลาหนูไปประกวดใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนใหม่ตลอดเวลาเลยเนาะอย่างนี้ดีนะเข้าคนง่ายคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเป็นคนบุคลิกภาพปิดน่ะใช่เนาะอย่างเงี้ยจะได้มีเพื่อนเยอะๆเนาะไปเวทีไหนเราก็สะสมเพื่อนไว้นะคะแล้วน้องพิงกี้ได้แชมป์ด้วยนะแชมป์อะไรแชมป์อะไรคะลูกก็จริงๆในปี2014นะคะก็มีคนแนะนำมาค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยได้พาไปประกวดเวที Prince and Princess of Thailand ค่ะปี2014แล้วหนูได้ไหมคะตอนนั้นหนูได้ที่2ค่ะแล้วเหมือนเขาก็ให้ไปเป็นตัวแทนนะคะไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะในเวที Prince and Princess of International ค่ะหนูไปไหมก็ได้ไปค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาค่ะมีลูกไหมเนี่ยอยากเห็นจังเลยที่เวทีระดับโลกเลยนะ
เป็นที่แบบไปประกวดที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นไหมลูกเวลาไปเจอตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนั้นอายุประมาณ 7-8 ขวบนี่ไงยังเด็กอยู่เลยนี่ไงนายหนูค่ะนายหนูคนที่ใส่กระโปรงลายสก็อตเมื่อกี้ค่ะอ๋อยังเล็กอยู่เนาะเล็กมากขวบนะใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นหนูเด็กมากจนหนูได้รับรางวัลมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตรงที่หนูยืนเนี่ยจะตรงกับคนที่เหมือนเป็นคนพาไปแข่งค่ะเขาดูดีใจมากหนูก็แบบดีใจทำไมหนูได้ที่2นี่หนูยังไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าหนูชนะตอนนั้นมันชาใช่ค่ะแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงตอนที่งานเขาเสร็จแล้วทุกอย่างจบแล้วหนูเพิ่งมารู้ตัวหนูชนะหรอหนูเพิ่งมารู้ตัวที่หลังก็เขาก็จะงงๆหน่อยว่าทำไมน้องคนนี้เข้ามาแบบตื่นเต้นอะไรตอนที่ทุกอย่างมันจบแล้วนี่แกเขาถึงบอกเวลาอยู่บนเวทีมันสตันนะมันคนนี้เขาก็เป็นมิสมานะคะมิสดาในประกบคู่สีสวยกับสวยอย่างเงี้ยอันนี้หน้าเขาเหมือนแบบพี่จิ๊กก็ยังสวยพี่น่ะก็ยังสวยผัดก็สวยก็ได้ผัดสวยแม่วันนี้เราสองคนเหมือนป้าแก่ๆเลยนะเมื่อเราไปเจอเด็กอายุ13ก็ไปเนอะโอ้โหรู้จ๋าแล้วเรื่องการเรียนล่ะคะถ้าเป็นในเรื่องการเรียนนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยคุณแม่ก็จะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องได้ที่หนึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งที่สุดไม่ต้องไปแข่งอะไรกับเขาใช่ไม่ต้องไปแข่งขอแค่แข่งกับตัวเองให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ให้มีความรับผิดชอบว่าไปงานข้างนอกเสร็จแล้วกลับมาจะต้องส่งงานที่ทันทุกงานนะไม่ใช่ว่าดองงานเอาไว้อย่างนี้นี่แหละความรับผิดชอบไงเขาเน้นความรับผิดชอบถ้ารับผิดชอบเสร็จแล้วอะไรมันก็ได้หมดน้องพิงกี้เขาเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งอะไรจ๊ะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษพ่อเป็นคนอังกฤษคุณแม่เป็นคนไทยแต่คุณแม่เขาสวยคุณแม่เขาก็สวยคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรลูกคุณแม่เป็นคนอีสานค่ะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษแต่เป็นคนอีสานที่หน้าตาสวยจริงสวยมากน้องๆพิงกี้เรียนเก่งไหมคะถ้าถามว่าเรียนเก่งไหมหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูรู้แค่ว่าหนูพยายามที่สุดหนูได้เกรดอะไรเอานี้ดีกว่าได้เกรด4ก็เก่งนะสี่ได้แล้วเก่งอ่ะก็เก่งสิคะเก่งสิคะขนาดนี้ก็ไม่ตั้งใจนะคุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนมากมายเกรด4เข้าไปแล้วแล้วถ้าตั้งใจลูกหนูไม่ทะลุไปเกรด8หรอสะสมเกรดไหมเดี๋ยวนี้มีมาเกรด8ไม่มีนี่พิงกี้แล้วพิงกี้ชอบวิชาอะไรคะรู้สึกตัวเองแบบถนัดในวิชาอะไรคะโอ้จริงๆหนูก็ชอบทุกวิชานะคะวิชาที่น่าจะถนัดสุดก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษมั้งคะเพราะว่าเป็นภาษาแรกก็ลูกภาษาพื้นก็นี่แล้วอยู่บ้านน้องพิงกี้พูดอังกฤษกับคุณพ่อใช่มั้ยคะพูดอังกฤษกับคุณพ่ออยู่แล้วค่ะเพราะคุณพ่อพูดไทยไม่เป็นเลยค่ะงั้นทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยทักทายเลยทักทาย Hello my name is Pinky Philippa Rilani Deacon I am 13 years old nice to meet you นี่สำเนียงอังกฤษนะดูในกล้องดิเขาน่ารักมากเลยพิงกี้บอกคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวพวกเราพักกันสักครู่นะคะอังกฤษ Let's have a break now and then we'll see you guys later นี่ We'll see you guys later เดี๋ยวพบกันนะคะพีคแล้วภาษาอังกฤษแล้ว We'll see you guys later น่ารักค่ะคุณผู้ชมขากลับมาแล้วค่ะนั่งสวยๆอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพิงกี้ทวนอีกนิดนึงว่าที่ผ่านมาหนูได้รางวัลอะไรมาบ้างนะลูกที่ชนะเลิศอะค่ะค่ะก็จะมีเป็นของ Imkid Model นะคะของมารยาทนะคะในปี2012ค่ะหลังจากนั้นก็มีการประกวดบาร์บี้ด้วยแล้วก็จะมีการประกวด Monster High ค่ะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงเหมือนกันค่ะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหมือนกันค่ะแล้วก็ในปี2014ค่ะก็ได้ประกวดPrince and Princess of Thailand ค่ะก็ได้ที่2ค่ะแล้วก็ไปแข่งที่สิงคโปร์นะคะที่เมืองนอกแล้วก็ได้ที่1ค่ะหลังจากนั้นก็ได้หยุดการประกวดไปช่วงนึงค่ะเพราะเป็นช่วงเหมือนจะต้องเริ่มติวเข้าม.1ค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้โฟกัสหยุดไปประมาณ3ปีได้ค่ะไป3ปีใช่ค่ะแล้วก็เริ่มกลับมาประกวดอีกทีปี2019ค่ะก็เวทีเริ่มต้นของปีนั้นก็จะเป็นบาร์บี้คอนเทสต์ค่ะมาเป็นครบรอบ60ปีของบาร์บี้ชนะมั้ยลูกชนะค่ะหลังจากนั้นก็ไปประกวด ABMA Star ที่เกาหลีค่ะอันนี้เป็นประกวดอีกของเกาหลีของเกาหลีชนะมั้ยคะลูกเกาหลีก็ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะอีกทุกอย่างชนะหมดเลยอ่ะแต่ที่น้องเล่ามาทั้งหมดเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเหมือนกับคนเรายังไม่ได้รู้จักน้องมากอ่ะนะคะจนกระทั่งถึงเวลาที่น้องต้องแจ้งเกิดแล้วทำไมถึงแจ้งเกิดคะใครพาเข้ามาคะ
ก็คุณแม่นะคะเป็นคนชอบความสวยๆงามๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนได้รู้จักพี่นางงามอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเขาได้ไปแต่งหน้ากับอาจารย์อาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ออฟค่ะตอนแรกเลยอาจารย์ออฟสุรศักดิ์ค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยได้ไปแบบติดตามผลงานคุณแม่เป็นคนชอบมากๆค่ะแล้วก็มาให้หนูดูหนูก็ชอบเหมือนกันอาจารย์ออฟเนี่ยนะใช่ค่ะก็เลยติดตามผลงานค่ะแล้วเหมือนได้รับโอกาสให้ไปเป็นนางแบบค่ะอ๋ออาจารย์ออฟชวนหนูไปเป็นแบบให้ใช่ค่ะแล้วก็ไปเป็นแบบแต่งหน้าให้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีลูกศิษย์ของอาจารย์ก็จะเริ่มเห็นหนูมากขึ้นค่ะคืออาจารย์เขาแต่งเขาเอารูปหนูไปลงใช่ไหมไปลงเฟซใช่ไหมคะไปลงเฟซใช่ไหมคะเขาบอกโอ้โหคนชอบมากใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมคะดูสิคะนี่ใครจะเชื่อมั้งว่าเด็กอายุ13นะคะเนี่ยแต่งขึ้นมานี่คนละแบบเลยคนละเรื่องเลยเห็นมั้ยนี่นั่งอยู่นี่ดังมากเลยนะดูบนเวทีนี่เห็นมั้ยดูในจอนี่แบบโอ้โหเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะก็ได้ชวนไปแต่งหน้าค่ะแล้วก็ได้ไปรู้จักกันกับพี่อีกคนนึงค่ะแล้วพี่เขาก็ได้แนะนำหนูให้ไปกับทางอาจารย์จิรเนศค่ะซึ่งก็สองอาจารย์ท่านนี้ก็แต่งหน้ากันเก่งมากๆเลยค่ะก็ได้รับโอกาสเป็นแบบใช่ค่ะเป็นแบบใช่คนก็เลยเห็นแล้วก็เริ่มแชร์ไปเรื่อยๆหนูต้องขอบคุณอาจารย์นะเนี่ยที่เขาเริ่มมาหนูมาขอบคุณชิลูขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูนะคะจะเหมือนคนที่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากจนถึงตอนนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักหนูมากขึ้นค่ะใช่เป็นความสวยความงามของวงการพิงกี้จ๋า next station is ความฝันต่อไป in the dream in the future in the future หนูฝันอะไรคะตอนนี้ก็ความฝันก็ยังไม่แน่นอนนะคะด้วยความยังเด็กอยู่ก็จะต้องรอว่าในอนาคตความคิดจะเปลี่ยนหรือเปล่ามีศักยภาพพอที่จะทำอะไรได้บ้างค่ะแต่ถ้าเป็นความฝันที่มีตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยนะคะคือหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะหมอเหรอหมออะไรคะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจคืออยากก็ดูไว้หลายอย่างมากเลยเพราะอะไรจ๊ะหนูรู้สึกว่าหมอคุณหมอค่ะเหมือนเป็นฮีโร่ของแบบทุกๆคนเลยเพราะสามารถช่วยให้กับคนที่เหมือนเขากำลังจะเหมือนได้ความหวังใช่ไหมเป็นความหวังได้ช่วยเหลือคนได้ต่อชีวิตที่เขาค่ะมีความสุขกลับมามีชีวิตใหม่ใช่แล้วก็อยากดูแลคุณพ่อคุณแม่พี่ชายด้วยค่ะอยากดูแลครอบครัวนะก็เลยอยากเป็นหมอตายแล้วเห็นไหมนี่รักคุณหมอมากคุณหมอเป็นฮีโร่เห็นไหมโอ้ตายแล้วคนหนูว่าหนูเป็นไอดอลได้ไหมก็จริงๆก็อยากจะเป็นนะคะแต่มันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะชื่นชอบเราด้วยหรือเปล่าพยายามลูกใช่พยายามเพราะเราได้มีโอกาสตรงนี้ถ้าเราได้เป็นไอดอลสักเรื่องนึงเนี่ยจะทำให้น้องๆหรือว่าคนที่ตามชอบเราเนี่ยชอบเราเขาจะได้มีการแบบว่ามีแบบพัฒนาความงามความดีไปนะลูกเนาะน้องพิงกี้น้องพิงกี้ไม่อยากเป็นไอดอลแบบพี่ผัดไทยเหรอคะเดี๋ยวนะหนูเป็นไอดอลอะไรอะเป็นได้ลูกเอาไว้ค่ะเขาน่ารักมากนะแล้วเราจะติดตามผลงานน้องได้ที่ไหนติดตามได้ยังไงคะค่ะก็สามารถติดตามได้ใน3ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็น IG นะคะหรือ Instagram นะคะpixie_pinky ค่ะแล้วก็จะมี Facebook ค่ะชื่อ Pinky Philippa Deacon ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ LINE นะคะ ID LINE ก็คือ pixie300909 ค่ะนี่เห็นไหมจำไว้เพราะว่าน้องพิงกี้มาวันนี้แล้วนะคะพี่จิ๊กกับพี่ผัดแน่ใจมากเลยนะคะว่าจะต้องมีผู้ติดตามน้องพิงกี้อีกมากมาย1ข้อและข้อ2เนี่ยน้องพิงกี้เนี่ยพี่จิ๊กเราสองคนเนี่ยขออวยพรให้น้องพิงกี้ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะคิดอะไรอยากทำอะไรนะคะอยากดูแลพี่ชายอยากเป็นที่รักของคุณพ่อยังไงก็ขอให้ดูแลครอบครัวให้ดีๆนะคะค่ะแล้วน้องพิงกี้ห้ามปล่อยตัวให้อ้วนนะน้องพิงกี้ต้องดื่มนมเยอะๆต้องดื่มนมลูกค่ะวันนี้พี่ผัดมีให้มีนมให้หนูด้วยนะดื่มนมดื่มนมนะคะที่สำคัญคือน้องพิงกี้ต้องออกกำลังกายเยอะๆเพราะว่าลูกครึ่งเนี่ยจะผ่านไปเร็วมากลูกครึ่งโตเร็วแล้วก็ถ้าโตแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ควบคุมดีๆเนี่ยเราจะตัวใหญ่เพราะว่าคุณพ่อเราตัวใหญ่เนาะใช่คุณพ่อตัวใหญ่มากหนูต้องพยายามนะลูกจะได้อยู่เป็นแบบสวยๆงามๆให้คนชื่นใจนะดูแล้วชื่นตาชื่นใจนะเอาละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราจะพาคุณผู้ชมไปช่วงอร่อยติดตลาดนะคะเป็นช่วงที่รับประทานอาหารคาวและอาหารหวานนะคะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะน้องผัดนะไปด้วยกันนะน้องพิงกี้ไปด้วยไปด้วยค่ะค่ะแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมขาแป๊บเดียวนะคะสวยเนาะเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ระหว่างการหมักนมด้วยแบคทีเรียถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมอย่างหนึ่งแต่โยเกิร์ตที่เราทานนั้นมีกี่ประเภท
ไปฟังคำตอบกันค่ะโยเกิร์ตที่วางขายในท้องตลาดแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะอันแรกคือโยเกิร์ตชนิดคงตัวหรือเซตไทป์โยเกิร์ตค่ะการผลิตของโยเกิร์ตชนิดนี้เนี่ยจะเป็นการแยกกันค่ะระหว่างเนื้อผลไม้และตัวโยเกิร์ตโดยเขาจะนำผลไม้ไปวางไว้ที่ใต้บรรจุภัณฑ์ก่อนค่ะแล้วค่อยหมักโยเกิร์ตตามลงไปหลังจากนั้นค่อยมีการแต่งกลิ่นแต่งรสค่ะโยเกิร์ตที่ได้จากการผลิตชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวค่ะแล้วผิวหน้าจะเรียบๆค่ะส่วนโยเกิร์ตชนิดที่2เราเรียกว่าโยเกิร์ตชนิดผสมค่ะหรือสเตอร์ไทป์โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตผสมเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราผสมกวนรวมไปเลยค่ะระหว่างผลไม้กับตัวโยเกิร์ตก่อนที่จะเอาไปหมักค่ะซึ่งโยเกิร์ตชนิดหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะเนื้อที่เหลวกว่าและผิวหน้าไม่เรียบค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเกรดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กอร่อยติดตลาดวันนี้เราพามาที่ร้านเดอะการะเกดสาขาสยามสแควร์วันซึ่งเขาว่ากันว่ามาที่นี่แล้วได้ทานครบทั้งอาหารหวานและอาหารคาวเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีหรือจะมากันเป็นครอบครัวก็รับรองได้เลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจลลี่นะคะเป็นเจ้าของร้านเดอะการะเกดสาขาสุขุมวิท36แล้วก็สาขาสยามสแควร์วันค่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชอบกินเหมือนแบบของอร่อยๆชอบสรรหาชอบแบบว่าคือเป็นคนชอบกินอยู่แล้วอะไรแปลกใหม่ก็เลยเหมือนอยากทำร้านขึ้นมาแล้วก็เลยอยากประมาณว่าชื่อไทยๆเข้าถึงง่ายแล้วก็เลยแบบว่าเป็นชื่อเดอะการะเกดคืออาหารของเราคอนเซปต์คือเป็นคาวหวานครบจบที่การะเกดเราจะมีอาหารคาวอาหารหวานจะเป็นรูปแบบที่เราจะเลือกอาหารจากที่เราชอบก่อนคืออาหารที่เรารู้สึกว่าเราใช่เราชอบเราก็เลยอยากเอามาขายก็คือแต่ละเมนูเราจะมีซิกเนเจอร์ของมันอย่างเช่นมาม่าไข่กุ้งไข่กุ้งจะเยอะแล้วมาม่าที่ผัดจะเป็นรสชาติของสูตรของทางร้านเราจะผัดจนเข้าเส้นอย่างเช่นต้มยำหมูสับคือทุกออเดอร์ที่มีแบบอาหารจะสั่งต้มยำไปหมูสับเราให้เยอะปรุงรสชาติแล้วเราก็จะมีแบบเช่นเท็กเจอร์ของยำเราคัดสรรวัตถุดิบต่างๆมาให้ลูกค้าโดยจากที่เหมือนคอนเซ็ปต์เลยเราเลือกจากอาหารที่เราชอบอาหารที่ใช่มาขายขายดีเลยซิกเนเจอร์จะเป็นผัดมาม่าไข่กุ้งเค้กฝอยทองลาวาขนมเปี๊ยะลาวาการะเกดนี่ก็คือขายดีมากเป็นแบบตัวแบบโดดเด่นเลยเพราะเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยอะค่ะเราก็จะมีเช่นยำหมูยอไข่แดงกุ้งนัวปลาหรือว่าถ้าใครมาเป็นแบบแฟมิลี่หรือเป็นเพื่อนแบบกลุ่มใหญ่ก็คือจะเป็นยำวันนี้ที่ดีที่สุดคือเป็นแบบถาดใหญ่สุดไซเลยไข่ข้นปูเด็กแบบทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคือเป็นเมนูที่แบบคนชอบเยอะมากจ้อปูสามชั้นทอดหรือถ้าเป็นอาหารรสจัดสายแซ่บก็จะกินยำแบบนี้นอกจากของคาวจะมีมากมายหลายอย่างแล้วของหวานของร้านการะเกดก็ขึ้นชื่อมากๆแต่ที่ขายดีที่สุดเลยก็จะเป็นเปี๊ยะลาวาการะเกดที่พอกัดเข้าไปไส้ลาวาไข่เค็มข้างในก็ทะลักล้นออกมาเลยค่ะหรือจะเป็นเค้กฝอยทองลาวาเป็นเค้กฝอยทองแบบหวานน้อยเนื้อเค้กนุ่มๆสอดไส้ลาวามะพร้าวอ่อนเมื่อทานคู่กันทั้งรสชาติและความหอมของมะพร้าวอ่อนกับฝอยทองก็จะเข้ากันมากๆเลยค่ะและขนมอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นก็คือแซนด์วิชวัยเด็กหรือแซนด์วิชโบราณนั่นเองมีหลากหลายไส้ให้ได้เลือกทานเลยค่ะตอนนี้นะคะร้านเดอะการะเกดมี2สาขานะคะสาขาสุขุมวิท36แล้วก็สาขาสยามสแควร์วันค่ะ Facebook ของเรานะคะการะเกดภาษาอังกฤษเว้นวรรคร้านการะเกดภาษาไทยค่ะแล้วก็ Instagram ก็จะเป็นการะเกด _KJ แล้วมี LINE แอดด้วยนะคะ @การะเกด_KJ มีตัวแอดค่ะโอ้ยเดอะการะเกดนี่มีทั้ง
ขาวทั้งหวานเลยนะคะชอบก็อย่าลืมนะคะติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ร้านได้เลยเนาะน้องขวัญมีทั้งขาวทั้งหวานเดือกระเกดที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี่ขึ้นมาแล้วนะคะไม่ทันก็ถ่ายรูปฟึ๊บเลยนะคะจ้ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วพี่จิ๊กค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะรายการถัดไปค่ะวันนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะก็จะมาเตือนภัยโรคมะเร็งตับนะคะภัยร้ายแรงที่ทุกคนต้องทำความรู้จักแล้วก็หาวิธีป้องกันกันยังไงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามชมในรายการต่อไปนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านิตินาสองคนนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะนิตินานะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกับเราใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงคืนจนถึงบ่ายโมงแบบนี้ค่ะสวยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ